ก่อนที่จะดูนะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะสำหรับคนที่เข้ามาดูอุกใหม่แล้วก็อย่าลืมกดแชร์แล้วก็ไลค์คลิปนี้ให้อุกด้วยนะคะถ้าเกิดว่าชอบกันยังไงเนี่ยฝากด้วยนะคะ5เคล็ดที่ไม่รับของอุกเรียนยังไงให้ได้เกียรตินิยมอันดับ1ค่ะสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้นะคะขอนอกเรื่องเกี่ยวกับเรื่องบิวตี้นิดนึงผู้หญิงสมัยนี้นะสวยอย่างเดียวมันไม่พอแล้วนะคะเราต้องเป็นผู้หญิงที่สวยสตรองและเก่งด้วยนะคะถึงจะเจ๋งสุดๆไปเลย5เคล็ดที่อุกเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเคล็ดของอุกเองตั้งแต่เด็กจนโตแล้วต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าอุกนะคะไม่ได้มีเจตนาที่จะมาทำเพื่อที่จะแบบอวดอ้างว่าแบบอุกเก่งมากหรืออะไรเงี้ยไม่ได้บอกว่าต้องทำตามอุกเท่านั้นถึงจะดีนะคะต้องฟังก่อนนะคะไม่ถูกต้องนะคะถ้าคิดแบบนั้นอุกเนี่ยอยากจะมาแชร์เท่านั้นเองนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าอย่างเคล็ดลับของแต่ละคนเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะวิธีเดียวกันทุกคนนะคะคล้ายๆสกินแคร์นั่นแหละอย่างเดียวก็ไม่ได้ใช้แล้วก็หน้าใสสำหรับทุกคนนะคะเคล็ดลับในการเรียนก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เนี่ยอุกจะมาแชร์เคล็ดลับของอุกลองนำไปปรับใช้ดูนะคะแล้วก็รับรองว่าเป็นสิ่งที่ดีแน่นอนที่อุกนำมาบอกวันนี้ค่ะ5เคล็ดลับนะคะข้อที่1แบ่งเวลาค่ะการแบ่งเวลานะคะสำคัญที่สุดเลยนะคะไม่ว่าจะเรียนหรือทำงานนะคะว่าอุกเนี่ยเรียนจบมาจากคณะศิลปกรรมศาสตร์เอกออกแบบทัศนศิลป์นะคะสาขาออกแบบแฟชั่นหรือแฟชั่นดีไซน์นั่นเองนะคะด้วยเกียรตินิยมอันดับ1แล้วก็มีคะแนนเป็นอันดับ1ของรุ่นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะเวิร์กไม่เวิร์กเลยลองดูนี่ลองดูจากอุกดูนะคะอุกจบจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นะคะประสานมิตรหลังจากที่อุกนะคะได้รับโปรเจกต์แต่ละโปรเจกต์มาเนี่ยคือพอเราทราบเดทไลน์แล้วนะคะการแบ่งเวลาเนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะคะคนความจำดีอ่ะเป็นคนความจำดีแต่เป็นคนเดาไม่เก่งเลยตั้งแต่ไหนแต่ไรเพราะฉะนั้นเราเนี่ยทำให้อุกเนี่ยจะต้องขยันมากๆเพราะว่าอุกจะต้องเป็นคนที่รู้คำตอบเท่านั้นรู้ว่าถูกหรือไม่คือถูกหรือผิดอ่ะคือถ้าเดาอ่ะไม่ว่าเดาอะไรทั้งสิ้นเนี่ยอุกจะเดาคือสุดท้ายแล้วมันจะออกมาผิดตลอดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอุกจะต้องคือศึกษาให้มากเพื่อให้ตัวเองเนี่ยรู้ให้ได้มากที่สุดและจำให้ได้มากที่สุดก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมนะคะถึงมีความจำที่ดีพออุกได้รับโปรเจกต์แต่ละโปรเจกต์มาเนี่ยอุกจะจำอยู่ในหัวนะแต่สำหรับใครที่แบบจำวันเยอะๆไม่ได้อ่ะอุกก็แนะนำว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเรามีปฏิทินหรืออะไรเนี่ยมีตั้งเตือนมีโน้ตมีอะไรเนี่ยเมมใส่มือถือซะแต่ว่าตอนที่อุกเรียนนะคะอุกเนี่ยชอบวิธีการแบบโอสกูแบบเก่าๆคืออุกชอบจดเขารู้สึกว่าการจดเนี่ยเป็นการที่ทำให้เราจำได้ดีนะคะคือในระหว่างที่เราจดเนี่ยจิตใจเราอ่ะจะจดจ่ออยู่กับปลายปากกาสมาธิเราจะอยู่ที่ปลายปากกาเพราะฉะนั้นเราเนี่ยอุกรู้สึกว่ามันทำให้อุกเนี่ยจำได้ดีมากกว่าการพิมพ์หรือเก็บเอาไว้ในมือถือแต่ว่าโดยส่วนมากแล้วตอนเรียนเนี่ยอุกไม่ได้เก็บไว้ในมือถือหรือจดไว้เลยส่วนมากแล้วเนี่ยอุกนะคะจะจำอยู่ในหัวหลังจากจดบันทึกเดทไลน์หรือว่าจำเดทไลน์ไว้ในหัวได้แล้วเนี่ยอุกจะต้องแพลนนะคะอุกจะต้องแพลนแยกแยะงานส่วนมากแล้วงานหนึ่งโปรเจกต์เนี่ยอุกจะไม่มาดั้งด้นทำให้จบภายในคราวเดียวนะคะอุกจะแบ่งซอยย่อยๆทำวันละนิดวันละหน่อยวันละนิดวันละหน่อยแล้วถ้ามีหลายๆโปรเจกต์เนี่ยอุกก็จะแบ่งวันละนิดวันละหน่อยวันละนิดวันละหน่อยไปจนถึงวันก่อนส่งอุกนะคะจะแพลนงานไม่เคยแพลนให้ทำงานเสร็จก่อนวันส่งพอดีนะคะอุกเนี่ยจะต้องแพลนแล้วเหลือเวลาก่อนส่งเนี่ย2 ถึง 3 วันให้อุกมีเวลาที่จะรีเช็คแล้วก็ตรวจผลงานว่าพอใจแล้วก่อนที่จะนำไปส่งอาจารย์จริงๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอุกอยากจะแนะนำเอาไว้เลยว่าอย่าทำอะไรที่มันกระชั้นชิดหรือทำวันก่อนส่งนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยรีบเร่งแล้วก็ทำงานออกมาไม่ได้เต็มประสิทธิภาพค่ะเคล็ดไม่ลับของอุกข้อที่2หลังจากที่เราแพลนงานแล้วนะคะวิธีการที่จะแพลนว่าจะเอาอะไรมาก่อนหลังเนี่ยมีอยู่หลากหลายปัจจัยด้วยกันที่จะทำให้เราแบ่งนะคะอย่างแรกเลยก็คือความสำคัญนะคะอะไรนะคะเดทไลน์มาก่อนหรือว่าหลังเนี่ยเราก็ต้องแพลนให้มันเรียงไปตามนั้น2คืออย่างบางงานเนี่ยส่งหลังก็จริงแต่ว่ามีวิธีการหรือขั้นตอนทำที่มันซับซ้อนนะคะอุกเรียนแฟชั่นเนี่ยบางทีมันจะต้องใน1โปรเจกต์เนี่ยจะต้องมีทั้งคิดหาแรงบันดาลใจประมวลผลวาดภาพตกแต่งคือมันเยอะมากๆกับบางงานอาจจะแค่หาข้อมูลเฉยๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย เราก็ต้องดูด้วยว่าบางงานเนี่ยถ้ามันมีขั้นตอนที่มากกว่าเราก็จะต้องโอนเอียงเวลาไปให้ด้วยคือแบ่งเวลาให้ดีนั่นเองอย่างต่อไปเลยก็คืองานกลุ่มอันนี้เนี่ยเราอาจจะจัดสรรเวลายากนิดนึงแต่เราจำเป็นนะคะที่จะต้องคุยกับเพื่อนๆที่ร่วมกลุ่มเนี่ยให้เคลียร์แล้วก็ชัดเจนว่านัดทำงานวันไหนส่งวันไหนจะทำวันไหนอย่างงานกลุ่มเนี่ยจะเป็นงานที่อุ๊กจะเผื่อเวลาไว้ให้เยอะที่สุดเลยเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับอุ๊กคนเดียวเพราะฉะนั้นจะมีเพื่อนๆอีกหลายคนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะคุมได้ยากมากที่สุดเพราะฉะนั้นอุ๊กจะเผื่อเวลาสำหรับงานกลุ่มแล้วก็ให้เวลาสำหรับงานกลุ่มเยอะที่สุดเลยนะคะก็แต่ไม่เป็นไรนะคะงานกลุ่มเนี่ยไม่ต้องซีเรียสเพราะว่ายังไงเนี่ยเราก็มีเพื่อนๆเนี่ยช่วยกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแค่แบ่งเวลาไว้ให้เยอะหน่อยเนื่องจากว่ามันอาจจะมีเขาเรียกว่าความคลาดเคลื่อนของเวลาเนี่ยได้มากที่สุดแล้วนะคะข้อสำคัญนะคะคือ no plan B ไม่มีแผนสำรองนะคะสำหรับอุ๊กคือต้องทำให้ได้ตามเป้าหมายเท่านั้นนะคะข้อดีของมันก็คือมันเป๊ะ ข้อไม่ดีของมันก็คือมันจะทำความเครียดมาให้เรานะคะเวลาที่แบบมีอะไรที่แบบช้าไปกว่าที่เราคิดไว้ช้าไปกว่าที่เราแพลนเนี่ยนิดหน่อยมันจะทำให้เราเครียดขึ้นมาทันทีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแต่อย่างที่บอกว่าอุ๊กเนี่ยไม่เคยแพลนงานให้เสร็จวันก่อนส่งแบบกระชั้นชิดอุ๊กจะเหลือเวลาไว้ 2-3 วันเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันสามารถช่วยชีวิตเราได้เวลาที่เกิดอะไรที่มันไม่คาดคิดขึ้นมาเนี่ยอุ๊กจะยังมีเวลาตรงนั้นเอาไว้ทำงานต่อเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ไม่เคยมีอะไรที่แบบอันตรายหรือแบบว่าต้องมากระชันชิดหรือเร่งอุ๊กมากนะตั้งแต่เรียนมาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็อย่างที่อุ๊กบอกนะคะก็ทำตามที่อุ๊กบอกเนี่ยก็รับรองว่าก็ไม่ได้เครียดขนาดนั้นนะ แล้วทุกคนน่าจะผ่านไปได้ค่ะเคล็ดไม่ลับนะคะข้อที่ 3 คือการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอทุกคืนค่ะอุ๊กจะไม่เคยทำงานโต้รุ่งทำงานจนดึกตี 3 ตี 4ไม่มีเพราะว่ามันทำให้สมองเราเนี่ยไม่ได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอยิ่งถ้าวันต่อไปนะคะมีพรีเซนต์งานเนี่ยตายเก๋ๆเลยนะคะอัดกาแฟเข้าไปเยอะอย่างน้อย5 ชั่วโมงนี่คือน้อยที่สุดแล้วสำหรับอุ๊กแต่โดยปกติแล้วเนี่ยอุ๊กจะนอน 7-8 ชั่วโมงทุกวันค่ะเพราะว่าอุ๊กจะไม่โต้รุ่งหรือว่าไม่ทำงานดึกจนนอนน้อยต่ำกว่า5ชั่วโมงเด็ดขาด5ชั่วโมงนี่คือแบบพีคสุดๆแล้วอะคือวันถัดมาเราก็ยังต้องใช้ชีวิตนึกออกปะเราก็ยังต้องไปนั่งเรียนมันไม่ใช่ว่ามีอยู่แค่ทำงานทุกอย่างจะบอกเลยนะคะว่าอย่างคณะที่อุ๊กเรียนเนี่ยหลายๆคนนะคะอาจจะมองว่าเฮ้ยถึงเวลาตอนสอบคือไฟนอลหรืออะไรเงี้ยเราไม่ต้องไปนั่งสอบเหมือนเพื่อนคณะอื่นเลยคือแทบไม่เห็นคณะพวกเลยพวกคณะแบบแนวแบบปฏิบัติอะแนวแบบคิดเป็นโปรเจกต์ของเนี้ยอุ๊กไม่ต้องซีหรอกชี้ตอนไฟนอลแบบเป็นปึกๆเหมือนเพื่อนคนอื่นทุกอย่างจะบอกว่าเรียนแฟชั่นเนี่ยกำกรดีๆนี่เองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องทำทั้งปฏิบัติทั้งทฤษฎีทั้งคิดประมวลผลและทุกอย่างเนี่ยก็คืองานของเราส่วนมากแล้วเนี่ยอุ๊กนะคะก็คือทำที่บ้านนี่แหละหรือแบกคอมไปทำข้างนอกเหมือนที่เห็นกันนะคะมันไม่ได้สบายอะไรสบายไปกว่ากันเลยก็คือมันก็ต้องมีอะไรที่คือถ้าช่างกันแล้วเนี่ยคือมีค่าเท่ากันแต่แค่คนละแบบเท่านั้นเองโปรเจกต์ของเราเนี่ยก็เหมือนไฟนอลของคุณนั่นแหละเคล็ดไม่ลับของอุ๊กข้อที่ 4 ค่ะมีเวลาให้ตัวเองรีแลกซ์นะคะเราจะไม่ทำงานตะบี้ตะบันทำจนหัวฟูคืออุ๊กนะคะแบ่งเวลาชัดเจนเลยคือทำงานคือทำงานพักผ่อนคือพักผ่อนคือจะไม่มีงานนะคะคือแยกกันชัดเจนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอุ๊กจะต้องแพลนให้ตัวเองเนี่ยมีเวลาพักผ่อนแล้วก็รีแลกซ์หัวสมองบ้างนะคะไม่งั้นเนี่ยมันจะบีบรัดเกรงเกินเครียดเกินนะคะสำหรับคณะแบบอุ๊กหรือคณะที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์เนี่ยบางทีทำอะไรเครียดเกินไปอ่ะหรืออยู่ในมูดที่อารมณ์ที่ไม่ดีเนี่ยจะทำให้อุ๊กคิดงานออกมาได้ไม่ดีเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอุ๊กจะต้องแบ่งเวลานะคะให้ตัวเองเนี่ยมีเวลาพักผ่อนด้วยเช่นมีเวลาไปนั่งคาเฟ่ถ่ายรูปสวยๆมีเวลาไปเดินช้อปปิ้งถ่ายดูลองเมคอัพหรืออะไรก็ตามแต่ที่เราชอบนะแล้วแต่การรีแลกซ์ของแต่ละคนเคล็ดไม่ลับของอุ๊กนะคะข้อที่5ข้อสุดท้ายแล้วนะคะง่ายมากๆเลยก็คือแข่งกับตัวเองเท่านั้นค่ะอย่าไปคิดแข่งกับใครนะคะคืออุ๊กเนี่ยอยากจะบอกเลยว่าอย่างเกียรตินิยมเนี่ยคืออุ๊กก็รู้อยู่แล้วตั้งแต่ก่อนที่จะรับปริญญาเพราะว่าเราเห็นเกรดตัวเองอยู่เรื่อยๆแต่อย่างไอคะแนนที่เป็นอันดับหนึ่งของรุ่นเนี่ยอุ๊กไม่รู้เลยจนกระทั่งวันที่ซ้อมใหญ่ก่อนที่จะรับสิ่งเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอุ๊กอยากจะบอกว่าเราไม่ได้ทำทั้งหมดนี้เพื่อที่อยากจะเป็นที่หนึ่งนะคะอุ๊กเนี่ยคิดว่า มันมีทั้งข้อดีและข้อเสียแต่สิ่งที่ทำให้อูอะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดแล้วไม่หยุดอะเพราะว่าอูก็เป็นพวก perfectionist อูต้องบอกเลยคือจริงอูแบบรู้ตัวไม่นานก่อนเรียนจบนะแต่แบบทั้งเพื่อนหรือแฟนอูเนี่ยเป็นคนบอกว่าคือรู้ไหมว่าแบบเป็น perfectionist อะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนกับว่าเราอะอยากทำทุกอย่างให้ได้ดีให้ได้เต็มที่เต็มร้อยทุกอย่างคือไม่มีงานไหนแบบทำไปแบบส่งๆอะทำแค่ให้เสร็จพอส่งอะคือจะไม่มีหลุดออกไปเพราะสุดท้ายแล้วเราจะต้องเอาหน้าเราเนี่ยแหละไปพรีเซนต์ต่อหน้ากรรมการแล้วก็เอาหน้าเราเนี่ยแหละไปส่งเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันขายหน้าไงเวลาทำไม่ดีเพราะเราอุ๊บเนี่ยจะต้องทำทุกงานให้ดีนั่นคือที่มาว่าทำไมอุ๊บถึงตั้งใจทำทุกงานจริงๆมันไม่ได้มาจากแบบอยากเรียนเก่งอยากอะไรอย่างนี้หรอกนะคือมันได้ดีอ่ะเพราะว่าเราไม่อยากขายหน้าแค่นั้นเองแต่อุ๊บก็จะบอกเลยว่าเพราะมันเป็นแบบนั้นเพราะอุ๊บไม่เคยคิดที่จะแข่งกับใครก็ตามอ่ะมันเลยทำให้เราอ่ะไม่รู้สึกท้อหรือไม่รู้สึกว่าทำไมยังไม่ดีหรือทำไมยังไม่ดีคือมันจะไม่มีคำแบบนั้นนะในหัวอูเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือการที่เราคิดแข่งกับตัวเองอ่ะคือทำงานของตัวเองให้มันดีที่สุดอ่ะคือคิดแค่นั้นอะค่ะง่ายๆเนี่ยมันจะทำให้เราแบบเรียนแบบแฮปปี้ด้วยมีความสุขมากแล้วตอนเรียนเนี่ยอูรู้สึกว่าอูรู้สึกชอบตัวเองมากที่เรารู้สึกว่าตอนเราเรียนเราจริงจังดีแล้วตอนเราเล่นเนี่ยเราก็เล่นแบบเล่นจริงจังเพราะเราเนี่ยอูรู้สึกว่าเราชอบที่เราแบ่งเวลาได้ชัดเจนแล้วก็ไม่เรียนอย่างเดียวแล้วก็ไม่เล่นอย่างเดียวด้วยสำหรับ5ข้อง่ายๆนะคะของอูเนี่ย5เคล็ดไม่ลับอูอยากจะบอกเลยว่าจริงๆอ่ะมันทำได้ผลไม่ว่าจะเรียนหรือว่าจะทำงานก็ตามแต่อย่างที่บอกนะคะอูไม่ได้ว่าทำเพราะที่อยากจะมาแบบอวดว่าแบบแบบอูเรียนเก่งมากอูแบบเก่งมากแบบต้องทำแบบฉันนะถึงจะแบบได้ดีอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะนี่ว่าเป็นคำแนะนำแล้วก็เคล็ดจากอูที่อยากจะมาแชร์ละกันเพราะรู้สึกว่าอีก5ปี10ปีอ่ะกลับมาดูอูรู้สึกว่าสิ่งพวกเนี้ยถ้าทำได้มันก็ดีอยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าหวังว่าคลิปนี้เนี่ยก็จะมีประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนสู้ๆนะคะทำได้แน่นอนสำหรับวันนี้นะคะอุ๊บไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ